หากพูดถึงผักสวนครัวยอดนิยมของไทยคงหนีไม่พ้นต้นกะเพราวันนี้สวนกระแสจึงพาไปรู้จักกับคุณสิริวรรณสุขสวัสดิ์เจ้าของสวนป้าดำเนินผู้ปลูกก้ากะเพราส่งจำหน่ายทั่วประเทศที่มาเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นมุมมองความแตกต่างระหว่างก้ากะเพราและการเก็บใบกะเพราเพื่อจำหน่ายแนะนำถึงเคล็ดลับความสำเร็จสู่การเป็นเกษตรกรยั่งยืนไปรับชมพร้อมๆกันเลยจ้าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกต้นกล้าเนี่ยเพื่อที่จะใช้เองค่ะพอใช้ปุ๊บแล้วมันเหลือก็จะมีคนบริเวณรอบบ้านเราอะค่ะเขาสนใจมาขอซื้อต่อพอมาซื้อต่อปุ๊บเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันขายได้เราก็เลยเริ่มทำแล้วคนที่ซื้อต่อเนี่ยเขาก็ไปบอกต่อบอกต่อเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มาซื้อเป็นวงกว้างขึ้นในบริเวณภาคกลางเนี่ยค่ะแล้วมารับเองตอนนี้จะมีการเพาะ6สายพันธุ์ค่ะก็จะมีกะเพราเกษตรใบใหญ่กะเพราใบกลางกะเพราก้านแดงใบเขียวใหญ่กะเพราใบแดงกะเพราหอมโบราณแล้วก็กะเพราป่าถ้าณตอนนี้ที่ขายดีสุดจะเป็นกะเพราเกษตรค่ะกะเพราเกษตรเนี่ยความที่ลูกค้านิยมคือเขามีน้ำหนักดีใบใหญ่แล้วก็ออกดอกช้าเก็บเกี่ยวได้นานแล้วลูกค้าภาคกลางเนี่ยจะชอบมากถ้าเป็นกะเพราที่มีกลิ่นหอมก็จะเป็นกะเพราป่าแล้วก็กะเพราโบราณจะขายดีในโซนภาคอีสานค่ะแต่ก็จะขายดีไม่สู้กับกะเพราเกษตรที่ขายดีในโซนภาคกลางลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็จะบอกต่อเพื่อนบ้านอีกต่อหนึ่งอะไรเงี้ยว่าคุณภาพต้นกล้าเป็นยังไงการบริการเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอบอกต่อแล้วลูกค้าก็จะติดต่อกลับมาซื้อพอตอนหลังเนี่ยเราก็ใช้วิธีทำออนไลน์ค่ะพอทำออนไลน์ก็ผลตอบรับดีขึ้นลูกค้าก็ขยายวงกว้างเป็นทั่วประเทศจากที่ตอนแรกเป็นแค่ภาคกลางเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะมีกลุ่มลูกค้าทุกจังหวัดเริ่มตั้งแต่ตอนหว่านเมล็ดใช้เวลาประมาณ45วันถึงถอนต้นกล้าให้ลูกค้าได้การปลูกเนี่ยเป็นการคาดเดาเลยว่าเราจะขายอะไรได้ไม่ได้ไม่รู้เราปลูกไว้ก่อนพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ว่าต้นกล้าสายพันธุ์ไหนได้อายุและเกินกำหนดและเหลือเราก็ต้องถอนทิ้งคือปลูกแบบวัดดวงเลยค่ะปลูกแบบสุ่มเลยว่าลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อต้องปลูกให้ครบทุกอย่างไว้ก่อนจากวันที่เริ่มต้นปลูกเลยประมาณ14ปีได้ละตั้งแต่แรกก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาพร้อมกันบางทีเราปลูกเยอะลูกค้าก็ไม่ได้มาซื้อหมดพอต้นกล้าได้อายุเราก็ต้องถอนทิ้งปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวียนปัญหาศัตรูพืชนี่ค่ะก็คือจะมีเรื่องแมลงรบกวนแมลงหวี่เพี้ยลงแล้วก็หอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคก็จะเป็นโรคเชื้อราเป็นหลักแล้วก็โรคเชื้อราในดินเพราะว่าการใช้ที่ซ้ำค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะขายโดยส่วนใหญ่เราจะขายร้อยละ30บาทกรณีส่งออนไลน์นะคะร้อยละ30บาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะพันละ200บาทยกเว้นกะเพราใบแดงอะไรเงี้ยเราก็จะขายร้อยละ30บาทกะเพราป่าร้อยละ30บาทเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างเพาะยากราคาเม็ดพันธุ์ค่อนข้างสูงอย่างอื่นเนี่ยอย่างยี่หร่าเงี้ยค่ะขายร้อยละ90พริกก็จะมีพริกกะเหรี่ยงพริกซูเปอร์ฮอตก็ร้อยละ90มะเขือปอกก็ร้อยละ90เท่าที่ลูกค้าค่ะเรียกร้องมาเนี่ยมีหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัวผักที่ใช้ในสวนครัวเนี่ยลูกค้าอยากให้ทำให้หมดเพราะว่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้ลูกค้านิยมซื้อไปแล้วก็ไปปลูกทานเองเพื่อป้องกันการซื้อแล้วมีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็อยากให้ทำผักสวนครัวเยอะๆอีกหน่อยก็อาจจะกระจายการปลูกเป็นผักสวนครัวให้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอันนี้แล้วแต่ความถนัดเพราะว่าหลายๆคนเรื่องต้นกล้าเนี่ยถามว่าทำยากไหมทางสวนเองก็รู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันคือต้องมีความอดทนพอสมควรต้องสู้กับปัญหาต่างๆที่เราเผชิญแต่ละวันคือลุ้นว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่จะคุ้มทุนไหมสินค้าไปจะตีกลับไหมสินค้าไประหว่างทางขนส่งส่งทันไหมจะเน่าเสียไหมค่ะจะเจอปัญหาที่ลูกค้าตำหนิไหมแต่ถ้าเป็นตัดใบเนี่ยทำตัดส่งตลาดพ่อค้าจะรับซื้อไหมราคาจะดีไหมปัญหามันก็มากน้อยต่างกันค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวหรือว่าผักผลไม้นะคะน้องรุ่นใหม่เนี่ยเบื้องต้นเลยที่จะทำอาชีพตรงนี้ได้หนึ่งต้องมีความรู้ศึกษาให้ดีต้องเปิดใจรับวิชาการไม่ทำเป็นแบบไม่ศึกษาข้อมูลไม่เดาไม่คาดเดาต้อง
ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำตรงข้างหน้านี้ค่ะไม่งั้นเนี่ยทำแล้วมันเกิดความผิดพลาดระหว่างทางได้แล้วก็จะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็อยากให้มีความเข้มแข็งพอคือถ้าจะทำคือต้องแน่วแน่จริงๆต้องจิตใจต้องแบบมั่นคงในอาชีพที่จะทำเนี้ยจริงๆค่ะถ้าทำแบบผ่านๆมันจะทำไม่ได้ดีค่ะ